ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเซ็นเซอร์ทางด้านการอะไรนะอันนี้คือด้านอาหารเนาะต่อไปเขาจะเป็นทางด้านการเกษตรนะครับเป็นเรื่องอควาโกนะครับเป็นการพัฒนาเซ็นเซอร์มาใช้กับเรื่องของการประมงนะครับลองดูสิครับว่าทีมวิจัยของทาง Nextech นะครับซึ่งได้รับเกียรติจากดร.กฤตทินิจจะเวทินนะครับกับคุณปริญธรนะครับจะมานำเสนอในหัวข้ออควาโกรนะครับสำหรับประวัติโดยคร่าวๆนะครับดร.กฤตจบปริญญาเอกทางด้านmaterial นะครับแล้วก็ engineering นะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับแล้วก็จบปริญญาโทแล้วปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเกียรตินิยมอันดับ1นะครับเราก็ไปทำ postdoc ที่ไฟบวกประเทศเยอรมันนะครับนะครับก็ขอเรียนเชิญทางทีมวิทยากรครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมกิตนะครับส่วนนี่ปนินทร์ครับพวกเราเป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโฟโตนิกส์นะครับจริงๆแล้วต้องเป็นดร.สุนินทร์นะครับมาพูดผมก็เป็นตัวแทนไอทีนะครับก็วันนี้ที่จะมาเสนอคือเป็นผลงานของห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโฟโตนิกส์นะครับก็เป็นจริงๆแล้วอควาโกเนี่ยไม่ได้เป็นผลงานโดยตรงนะครับจริงๆแล้วอควาโกคือเป็นชื่อเรียกชื่อหนึ่งที่นำผลงานทางด้านเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับงานเกี่ยวกับตรวจคุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับมารวมกันโดยมีตัว IoT เป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบ่อเพาะเลี้ยงนะครับก็เริ่มต้นก็คือว่าปัญหาวิจัยก็คือเกิดมาจากเราได้ปัญหาวิจัยจากเจ้าของฟาร์มพอเลี้ยงสัตว์น้ำโดยตรงในที่นี้ก็คือเราเริ่มจากฟาร์มกุ้งนะครับประเด็นก็คือว่าการที่เราจะพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยคุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญมากครับก็สิ่งที่เราต้องวัดก็มีทั้งค่าทางเคมีกายภาพแล้วก็ชีวภาพนะครับทางเคมีก็อย่างเช่นพวกไนไตรพวกค่ากรดเบสกรดด่างค่าแอมโมเนียค่าออกซิเจนอะไรเงี้ยครับส่วนทางกายภาพก็พวกอุณหภูมิความขุ่นสีของน้ำนะครับแล้วก็ทางชีวภาพก็เป็นพวกแบคทีเรียพวกสารไอพวกจุลินทรีย์ต่างๆในน้ำนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องใช้แรงงานแล้วก็ต้องตรวจอย่างระมัดระวังต้องตรวจตลอดเวลาในช่วงการเพาะเลี้ยงประเด็นก็คือว่าแม้ว่าเราจะตรวจทีตรวจด้วยระมัดระวังแล้วมันก็ยังมีปัญหาอยู่ยกตัวอย่างก็คือว่าการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเราตัวนึงก็คือเลี้ยงกุ้งนะครับเราพบว่าตอนแรกๆเลยเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันดีขึ้นมาเรื่อยๆเลยจนปี53เนี่ยเราได้อันดับ1ของการส่งออกเลยแต่ว่าพอมาถึงจุดๆนึงอยู่ๆก็เกิดปัญหาขึ้นมากุ้งมีสภาวะ EMS ก็คือกุ้งตายด่วนนะครับไอ้สภาวะนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยเขาไม่สามารถปรับตัวหรือแก้ปัญหาบ่อเลี้ยงกุ้งได้ทันทำให้กุ้งตายทีตายยกบ่อเลยทำให้มีเกิดการสูญเสียมหาศาลพอสมควรคือบ่อหนึ่งปกติเขาเลี้ยงเขาก็ลงทุนรายได้เป็นล้านบาทเนี่ยครับต่อบ่อครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดปัญหาเนี่ยได้ยังไงทั้งที่เราก็พยายามดูแลบ่อดูแลคุณภาพน้ำอย่างดีแล้วครับซึ่งต่อมาเราก็พบว่าสาเหตุจริงมันเกิดมาจากไวรัสตัวหนึ่งชื่อVibrio parainะครับก็เป็นตัวปัญหาซึ่งมันเกิดอย่างรวดเร็วมากมันแค่ภายในวันถึง2วันเนี่ยกุ้งสามารถตายยกบ่อได้ทันทีนะครับดังนั้นเราก็เลยคิดว่าไอ้เทคโนโลยีที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยมันน่าจะช่วยระบบการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งได้ดีกว่าเดิมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลอาจจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตลดการใช้แรงงานลดต้นทุนต่างๆในการพอเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับซึ่งเชื่อว่ามันสามารถช่วยได้ตั้งแต่ต้นสายจนถึงปลายสายเลยก็คือตั้งแต่ดูเชื้อดูคุณภาพของน้ำของตั้งแต่บ่อHatchery Nurseryไปถึงการลงบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วก่อนที่จะไปถึงการแปรรูปประเด็นก็คือว่าจากที่บอกครับ
ไอ้จากว่าเหตุการณ์ EMS เราก็ไม่รู้เออทำไมกุ้งถึงตายเราเลี้ยงมันเราก็ว่าเราเลี้ยงมันดีแล้วเราดูทุกอย่างดีแล้วรอบคอบแล้วประเด็นก็คือว่าพอมันตายปุ๊บเอ๊ะเราก็ลองส่งตรวจดูแต่ว่าจากนี้ EMS เนี่ยมันพอเราส่งตรวจมันก็ไม่ทันแล้วเพราะกว่าผลการทดสอบจะออกมาเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็น2-3 วันขึ้นไปแต่ว่า EMS เนี่ยมันแค่วัน2วันกุ้งก็ตายยกบ่อแล้วอีกประเด็นนึงคือไอ้ข้อมูลที่เราวัดบ่อเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคือคนที่เขาวัดจริงๆเขาก็เป็นผู้ปฏิบัติงานข้างฟาร์มเป็นคนงานนะครับเขาก็ไม่ค่อยมีความรู้แล้วเขาก็ทำบริหารจัดการข้อมูลได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยบางทีเขาก็พูดง่ายเขาก็มั่วข้อมูลมาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าจริงๆแล้วเราควรจะปรับปรุงระบบการบริหารจัดการไหมการเก็บข้อมูลหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพอเลี้ยงเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างก็คือการแก้ปัญหาปกติแล้วแต่ละฟาร์มแต่ละผู้ประกอบการนะครับเขาก็จะแก้ปัญหาตามประสบการณ์การทำงานของเขาเองครับก็มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้บางคนเลี้ยงรอดบางคนเลี้ยงไม่รอดด้วยครับดังนั้นมันถ้าหากว่ามีระบบการเฝ้าติดตามหรือระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าครับเพื่อจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการพอเลี้ยงการบริหารจัดการฟาร์มดีขึ้นก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากครับตัวแปรที่เราจะใช้ตัวแปรที่เราใช้ดูคุณภาพของน้ำก็จะมีทางกายภาพก็จะที่บอกคือจะมีสีของน้ำความขุ่นอุณหภูมิค่าเคมีก็คือค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำค่าในไตค่าแอมโมเนียค่าความกระด้างเกลือหรือคลอรีนถ้าเป็นทางชีวภาพก็จะเป็นตัวพวกแบคทีเรียหรือไวรัสในน้ำหรือปรสิตต่างๆครับประเด็นคือว่าปกติแล้วอ่ะการพอเลี้ยงก็คือเขาก็ต้องเลี้ยงเขาก็ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดเวลาเพราะว่าคุณภาพน้ำมันจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากการกินอาหารของกุ้งการจากกิจกรรมทางเคมีการชีวเคมีของกุ้งการขับถ่ายของเสียอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าเราต้องดูอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราเลยเสนอว่าถ้าหากเรานำIoT เข้ามาร่วมกับระบบเซ็นเซอร์ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วโดยเซ็นเซอร์หลักที่เราพัฒนาขึ้นก็อย่างตัวแรกก็คือเป็นระบบติดตามพวกค่าออกซิเจนในน้ำและอุณหภูมิคือตัวนี้นะครับตัวซ้ายมือสุดไอ้ตัวนี้ต้องให้เครดิตห้องปฏิพัฒนาจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสมองกลฝั่งตัวนะครับส่วนไอ้ของตัวนี้เป็นพัฒนามาจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโฟโตนิกนะครับตัวแรกก็คือจะวัดค่า OD ค่าอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ตัวที่2จะวัดค่าเคมีต่างๆนะครับแล้วตัวที่3คือจะวัดค่าทางชีวภาพตัวแรกเนี่ยครับที่เขาจะวัดก็คือเขาจะวัดค่าออกซิเจนในน้ำที่ละลายอยู่ในน้ำนะครับแล้ววัดอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งข้อดีก็คือว่าเขาสามารถวัดได้ว่าออกซิเจนแต่ละตำแหน่งเป็นยังไงและเขาก็สามารถประมวลผลมีระบบประมวลผลแล้วส่งข้อมูลให้กับผู้พอเลี้ยงโดยตรงแล้วก็อีกทั้งมีระบบที่สามารถควบคุมการเพิ่มปริมาณของออกซิเจนในน้ำได้ถ้าหากสมมติบริเวณใดมีออกซิเจนลดลงผิดปกติหรือมีต่ำกว่าเกณฑ์นะครับเขาก็จะมีแบบมีสามารถสั่งให้เครื่องตีน้ำมันหมุนแล้วก็สั่งแล้วก็เพิ่มปริมาณออกซิเจนให้ไปถึงระดับพลังงานปกติดังนั้นระบบนี้จึงสามารถช่วยลดพลังงานของการพอเลี้ยงหรือการลดพลังงานของการพอเลี้ยงสัตว์น้ำได้นะครับโดยระบบนี้ได้ทดสอบในกับบริษัท CPF แล้วที่แม่กองนะครับก็ที่บอกก็คือพอตัวนี้นะครับเขาตรวจออกซิเจนตรวจอุณหภูมิแบบเรียลไทม์ปุ๊บเขาก็จะเก็บข้อมูลใน Data Logger นะครับแล้วส่งข้อมูลมาประมวลผลในเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วก็ขึ้นคลาวด์อีกทีแล้วก็มีส่วนที่ควบคุมการตีกังหันด้วยครับเมื่อปริมาณออกซิเจนมันลดลงผิดปกติส่วนอีกตัวนึงเป็นเทคโนโลยีที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโฟโตนิกพัฒนาขึ้นนะครับเป็นเราเรียกว่า MUI เพราะตัวนี้คือการพัฒนาการเปลี่ยนเราพัฒนาเลนส์ที่จะเปลี่ยนกล้องมือถือให้เป็นกล้องจุลทรรศน์นะครับโดยการเราไอเลนส์ตัวนี้เป็นโพลิเมอร์เลนส์ที่ตามรูปนี้นะครับเป็นโพลิเมอร์เลนส์ใส
เราสามารถเอาไปติดที่หน้ากล้องมือถือได้เลยเสร็จแล้วกล้องมือถือก็จะกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์สามารถมีกำลังขยายได้ถึง400เท่าตามรูปข้างล่างนี้ครับซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจหรือดูลักษณะทางกายภาพของสัตว์น้ำได้ที่ออนไซต์เลยที่ข้างฟาร์มได้เลยครับโดยตัวอย่างที่เขาจะดูพวกระยางพวกไข่อวัยวะต่างๆจุดแผลในลำไส้ดูปาราสิตต่างๆได้ครับซึ่งไอ้ข้อมูลตัวนี้ก็สามารถถ้าเกิดสมมุติผู้ประกอบการเขาไม่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองพวกนี้มันก็สามารถถ่ายภาพหรืออัดวีดีโอแล้วส่งมาให้ผู้เชี่ยวชาญได้ครับส่วนอีกตัวนึงก็คือตัววัดทางเคมีนะครับเราเรียกมันว่าคิมไอนะครับไอ้ตัวนี้เป็นเครื่องคล้ายเครื่องมินิสปิกโตมันสามารถอ่านสีเป็นในรูปแบบค่า RGB ครับตัวอ่านสีเนี่ยทำไมเราต้องอ่านสีเพราะว่าในท้องตลาดตอนนี้เราใช้ชุดคิดที่ใช้วัดปริมาณสารเคมีในน้ำครับซึ่งมันจะบ่งบอกตามเฉดสีถ้าหากปริมาณเคมีเพิ่มขึ้นอย่างเช่นถ้าดูที่คอลีนมันจะจากใสไปจนเหลืองเข้มอย่างเงี้ยครับปริมาณของสีความเข้มของสีเหลืองเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณคอลีนในน้ำเราก็จะใช้ตัวนี้แทนตาเราซึ่งตัวนี้สามารถเชื่อมต่อระบบ IoT ได้เหมือนกันมีทัชสกรีนที่ใช้งานง่ายครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะช่วยลดความผิดพลาดในการตรวจวัดของผู้ปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาปฏิบัติงานจริงมันจะมีค่าบางค่าที่เป็นค่าคริติคอลแต่ว่าเฉดสีมันไม่ต่างกันมากมันทำให้ถ้าหากเราแปลผลผิดนิดเดียวเงี้ยมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพกุ้งได้หรือสุขภาพสัตว์น้ำได้นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีทางด้านเคมีของเรานะครับต่อมาก็เทคโนโลยีทางด้านสำหรับตรวจเชื้อทางชีวภาพก็คือตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคนะครับเราใช้ชื่อว่า Minimal Lab นะครับตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราวัดความขุ่นวัดแสง transmission ซึ่งเมื่อแบคทีเรียมีการโตมันก็จะมีความขุ่นเพิ่มขึ้นเราก็สามารถแปลงความขุ่นนั้นให้เป็นปริมาณของแบคทีเรียที่โตขึ้นได้นะครับโดยการวัดแบบเรียลไทม์เครื่องตัวนี้สามารถวัดแบบเรียลไทม์แล้วก็สามารถวิเคราะห์แพทเทิร์นการโตแบบผิดปกติของเชื้อแบคทีเรียได้เราจะมีอาหารเลี้ยงเชื้อหลายรูปแบบที่มันเหมาะสมกับการเจริญโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เหมาะสมกับการเจริญโตของของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคและแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคหรือแบคทีเรียดีเราใช้ชื่อเรียกว่าโปรไบโอติกนะครับเราสามารถดูแพทเทิร์นการโตของพวกนี้แล้วมาพยากรณ์ว่าบ่อน้ำหรือตัวอย่างน้ำตัวอย่างดินตัวอย่างกุ้งที่ส่งมาตรวจเนี้ยมันมีความผิดปกตินะเราควรจะเฝ้าระวังมันนะว่าเผื่ออย่างมันจะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวร้ายลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่เราให้เราเต็มตัวป้องกันตั้งรับได้ทันซึ่งตัวนี้สร้างมาเพื่อจะตอบโจทย์เรื่อง EMS ที่ว่าคือว่าปกติแล้ว EMS ถ้าเราต้องการจะรู้เชื้อรู้โรคของมันเนี่ยเราจะต้องส่งเข้าห้องปฏิบัติการซึ่งมันใช้เวลามากแต่ถ้าเป็นตัวนี้เราจะใช้เวลาไม่เกิน1วันเราก็สามารถรู้ผลแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันครับก็ลักษณะของเครื่องตัวนี้ก็คือเราจะสามารถเลี้ยงลักษณะกึ่งๆเป็นไฮทูพุตก็คือว่าสามารถเลี้ยงสามารถเพาะตัวเชื้อจากตัวอย่างได้24ตัวอย่างภายในครั้งเดียวนะครับสามารถวัดโกรทเคิร์ฟได้แบบเรียลไทม์สามารถส่งข้อมูลเก็บใน Data Logger ได้ส่งข้อมูลควบคุมจากระยะไกลได้ผ่านระบบ IoT ครับปกติแล้ววิธีพื้นฐานจริงๆแล้วMinimal Lab เนี่ยคือการจำลองLab ที่เราทำเป็น Lab มาตรฐานเพื่อในการพอเลี้ยงเชื้อแล้วก็ดูว่ามันคือเชื้ออะไรในห้องปฏิบัติการทั่วไปแต่เราพยายามดึงมันรวบมันให้มันลดระยะเวลาลดจำนวนคนใช้ลดแรงงานจาก2วัน2ถึง3วันกลายเป็นไม่ถึง1วันนะครับโดยเราจะเน้นไปที่ตัว VO Para คือเป็นตัวแบคทีเรียที่มันมีผลต่อการเกิด EMS นะครับก็คือโรคเกิดการตายด่วนของกุ้งนะครับ
ซึ่งไอตัวไอวีพาราหรือวีโวพาราตัวนี้มันจะเมื่อมันไปอยู่ในร่างกายกุ้งมันจะไปอยู่ตรงลำไส้มันจะสร้างท็อกซินออกมาแล้วทำให้กุ้งเกิดตายเมื่อมันมีปริมาณเพิ่มขึ้นโดยปกติแล้วโปรเซสของการเลี้ยงเชื้อนะครับเขาก็จะต้องมีการเอาเตรียมตัวอย่างจากบ่อมาเอาตัวอย่างมาลงอาหารเลี้ยงเชื้อแล้วพออาหารเลี้ยงเชื้อก็ต้องมาเข้าตู้อินคิวเบเตอร์ที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ต้องมีการปั่นเหวี่ยงนะครับเสร็จแล้วก็ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานทำแลบเนี่ยครับดึงตัวอย่างมาแล้วก็มาตรวจวิเคราะห์ที่เครื่องสเปกโตครับสเปกโตโฟโตมิเตอร์ต้องทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆวันถึง2วันถึงจะได้ค่าออกมาเป็นกดเคิร์ฟแต่ระบบของเราก็คือจะย่นให้หมดจะย่นลดย่นระยะเวลาคือขอแค่เตรียมตัวอย่างก็พอแล้วมาเข้าเครื่องทันทีพอเข้าเครื่องปุ๊บเราก็จะได้กดเคิร์ฟออกมาส่งข้อมูลออกมาอัตโนมัติโดยเราจะมีอาหารเลี้ยงเชื้ออยู่หลักๆก็คือ4ชนิดที่จะมีอยู่1ชนิดที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคนะครับอีก2ชนิดคือเป็นการก้ำกึ่งระหว่างเป็นการปรับค่าอย่างเช่นค่า pH หรือค่าความเค็มให้เหมาะสมต่อเชื้อก่อโรคและก็มีอาหารเลี้ยงเชื้อแบบปกติ1ทิวนะครับไอ้ตัวจำนวน4หลอดเนี้ยมันจะเมื่อเรามาเลี้ยงพร้อมกันมันจะพบการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่แตกต่างกันเราจะใช้แพทเทิร์นของการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในแต่ละหลอดมาเป็นตัวพยากรณ์ว่าบ่อน้ำหรือตัวอย่างนั้นมีความผิดปกติหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นรูปซ้ายมือนะครับถ้าเกิดสมมุติเป็นบ่อปกติอย่างเงี้ยในทิวที่เป็นในทิวในหลอดทดลองที่เป็นกรณีของอาหารเลี้ยงเชื้อที่โรคที่เชื้อก่อโรคไม่ควรจะขึ้นไม่ควรจะขึ้นได้ช้ามันก็จะเกิดได้ช้ากว่าเมื่อเทียบกับบอลเลนก็คือหลอดที่4หลอดที่3จะลงจะโตได้เร็วกว่าหลอดที่1หลอดที่2แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของถ้าเป็นกรณีของที่พบว่ามีการติด EMS หลอดที่3กับหลอดที่1ก็คือที่ไม่ควรจะมีเชื้อจะลงได้ดีกว่าจะโตได้ดีกว่าครับเราได้ทำการนำระบบ Minimal Lab สำหรับตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคครับไปใช้ค่อนข้างเยอะทั่วประเทศแล้วครับก็มีหลายฟาร์มมีจำนวนทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับแล้วก็เราก็มีการจัดอบรมต่างๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้เพื่อผลักดันเพราะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้ถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ผู้ประกอบการยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับก็มีการจัดอบรมไปนำเสนอผลงานนำเสนอตัวเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการรับรู้ทั้งในและต่างประเทศนะครับต่างประเทศเราก็ไปทำที่ประเทศมาเลเซียนะครับโดยรวมก็คือตัวเทคโนโลยีนี้จะมีสเปคที่ดีกว่าตัวเทคโนโลยีอื่นที่ไม่ได้เป็นการรวมเอาเครื่องมือต่างๆมาเข้ามาด้วยกันนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเทคโนโลยีทั่วไปมันจะต้องมีอินคิวเบเตอร์มีสเปกโตโฟโตมิเตอร์เข้าสองต้องใช้2เครื่องของเรารวมเป็นเครื่องเดียวแล้วเราก็สามารถตรวจได้หลายอย่างหลายตัวอย่างพร้อมกันเนี่ยครับใช้เวลาในการตรวจเร็วกว่าประมาณนี้นะครับโดยรวมก็คือระบบอควาโกก็คือการนำเอาเทคโนโลยีการตรวจคุณภาพน้ำทั้งด้านเคมีกายภาพแล้วก็ชีวภาพเข้าด้วยกันผ่านระบบ IoT เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประสิทธิภาพการพอเลี้ยงบริหารจัดการฟาร์มกุ้งได้ดียิ่งขึ้นนะครับครับก็ขอบพระคุณมากสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ very interesting เลยครับเพราะญาติผมก็ทำฟาร์มกุ้งอยู่ที่ระโนดไม่แน่ใจว่าเขาเป็นกรุ๊ปหนึ่งไหนเป็นไปได้อาจารย์ตอนนี้อยู่ตอนนี้ของเทคโนโลยีนี้อยู่ขั้นตอนไหนฮะก
ำลัง licensing หรืออะไรตอนนี้เรากำลังทดสอบกับระบบ IoT อยู่ครับอ๋อเหรอครับเรากำลังขอทุนอยู่ตัวนึงที่สามารถกระจายเครื่องตัวนี้สร้างระบบ IoT ระบบเอาค่าโปรขึ้นมาครับแล้วก็ไปตั้งศูนย์ประจำที่ภูมิภาคต่างๆครับก็คือที่เราเน้นก็คือทางด้านตะวันออกและทางภาคใต้ครับโอ้อาจารย์จะไม่หาไม่ขายฮะเรากำลังเทสเรื่องระบบรวมระบบอยู่ครับก็เลยคิดว่าต้องทำตรงนี้ให้นิ่งสักนิดหนึ่งก่อนซึ่งคิดว่าภายในปีนี้ก็น่าจะทราบผลที่ดีพอว่ามันพอที่จะผลักดันได้แค่ไหนขอบคุณครับก็คือที่เรายังไม่ขายตอนนี้เนี่ยคือเราอยากใช้เวลาในเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ใช่แค่ข้อมูลในการที่มาทดลองระบบ IoT แต่ว่าเราอยากทราบข้อมูลว่าปัจจัยไหนที่เหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งในแต่ละพื้นที่นะครับเราก็เลยอยากว่าเราเป็นคนไปติดตั้งเครื่องเองวางระบบเองก่อนนะครับครับผมไม่เป็นไรให้อ๋อครับผมอ๋อครับผมได้ครับผมขอบคุณครับผมอยากจะถามว่าราคาเท่าไหร่คะราคาถ้าประเมินออกมาแล้วเนี่ยทั้งระบบน่าจะไม่เกิน 300,000 นะครับต่อระบบนะครับแต่ว่าอย่างจริงๆแล้วตัวที่ราคาสูงก็คือตัว Minimal Lab ก็คือตัวดูทัพตัวสุดท้ายนะครับ 300,000 นี่คือราคาลงทุนใช่ไหมคะใช่ครับราคาลงทุนครับต้องขอโทษนะถ้าจะต้องพูดตรงๆนิดนะฮะพอดีทำเกี่ยวกับเรื่องน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งมานานได้สอบถามนิดนึงนะว่าทางทีมงานเนี่ยได้เคยไปคุยกับฝ่ายวิจัยของกรมประมงบ้างไหมครับก่อนที่จะลอนช์โอเคผมเห็นด้วยกับ Minimal Lab แต่ว่าประเด็นในส่วนของระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งได้คุยกับเขาไหมฮะจริงทีมงานเคยคุยนะครับอย่าให้ทีมงานช่วยตอบเพราะต้องเรียนอย่างนี้จริงๆนะครับว่ากุ้งเนี่ยมันเป็นสัตว์หน้าดินถ้าเราจะตรวจสอบคุณภาพน้ำเนี่ยผมถือว่าไม่ถูกตัวมอนิเตอร์แล็บเราจะตรวจเก็บดินด้วยครับทั้งดินทั้งน้ำครับเพราะว่าในดินเราจะมีปริมาณเชื้อมากกว่าในน้ำครับครับครับใช่ครับแล้วไอ้พวกงานวิจัยของเราครับมันเป็นโจทย์จากเกษตรกรโดยตรงเลยครับเพราะว่ามาจากสมาพันธ์นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะไรพวกนี้ครับเขาให้โจทย์มาว่าเหมือนว่ามีการเลี้ยงครับมีการเลี้ยงโดยตอนนี้พยายามจะลดปริมาณสารเคมีให้มันน้อยลงมากที่สุดครับเราเลี้ยงแบบด้วยเทคโนโลยีชีวภาพครับก็เลยอยากมีการติดตามทั้งในน้ำในดินเกี่ยวกับชีวภาพครับเพราะว่ามีการศึกษากันเรื่องนี้ชัดเจนแล้วนะฮะว่าจริงๆแล้วมีกรมประมงทำเรื่องวิจัยเรื่องนี้นะฮะติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องทำมาประมาณสัก 5-6 ปีแล้วมหาลัยราชเทคโนโลยีกระบังก็ทำเรื่องนี้มาแล้วหลายรอบเหมือนกันเลยฮะแบบนี้เพียงแต่ว่าเทคโนโลยีที่เขาเลือกใช้เขาไม่ได้ใช้เซ็นเซอร์แบบที่ทางนี้ใช้คือทางนี้ถ้าจะทำผมเรียนนิดนะฮะว่าเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ที่ใช้เป็นแบบเราเรียกว่าโพลารกราฟิกเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วและมันแทนแน่นค่อนข้างยากที่จริงแล้วเนี่ยเราใช้เป็นแบบออปติคอลมากกว่าจริงๆถ้าเน็กเทคจะทำผมอยากให้พัฒนาตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ถ้าจะทำเป็นออนไลน์นะครับผมบอกเลยว่าในบ่อเลี้ยงกุ้งไม่ใช่บ่อสแควร์สี่เหลี่ยมนะฮะมันเป็นบ่อซึ่งมีจุดอับมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกเซ็นเซอร์แค่พอยต์เดียวเป็นตัวแทนทั้งบ่อเนี่ยไม่ใช่ปัญหามันจะเกิดหลายอย่างจริงๆถ้าจะทำผมอยากให้ทำเป็นพอตเทเบิลนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นออกซิเจนถ้าจะทำวิจัยนะครับช่วยเขาตรงนั้นดีกว่าแล้วให้เกษตรกรให้ความสนใจเรื่องน้ำเพราะจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินใจเองนะฮะเขาตัดสินใจผ่านบริษัทซึ่งขายสารเคมีและขายยานะยกตัวอย่างอย่างเช่นที่คุณไปจอยอะครับคือ CP แม้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งเหมือนกับเกษตรกรเลี้ยงหมูมีหน้าที่คือเลี้ยงอย่างเดียวทำตามสูตรเขาทั้งหมดงั้นปัญหาคือเราต้องให้เกษตรกรพึ่งตัวเองทำความเข้าใจให้ได้งั้นอยากให้เดินให้ตรงสูตรมากกว่านะครับให้ตรงทางมากกว่าที่จะกระจัดกระจายนะครับอย่าให้เป็นเป้าหมายแบบนั้นนะครับฝากลองพิจารณานิดนึงนะครับเพราะจริงๆมีคนทำเรื่องนี้กันเยอะแล้วเราที่บอกครับคือเรามีข้อดีของเราคือว่าเราสามารถอย่างตัวจุลินทรีย์อย่างเงี้ยเราสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็วครับส่วนเพราะฉะนั้นเราปกติแล้วถ้าในแลบอย่างเงี้ยมันก็เกิน2วันเงี้ยครับแต่ของเราภายในวันเดียวอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องแซมปิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเราทราบครับก็คือเราก็แซมปิ้งทุกจุดครับเวลาเราตรวจครับ
เห็นทำกับ CBF อยู่ไม่ใช่ครับครับใช่ครับก็สุดท้ายมันก็คงมาอยู่ที่ CBF นะครับบอกให้ฟังนะครับเพราะว่ามันไปที่นั่นอยู่แล้วแต่จริงๆการตรวจไอ้ที่เป็น minimal lab เนี่ยในต่างประเทศทำมาแล้วนะครับในการตรวจไม่ว่าแบบ parameter ต่างๆเห็นด้วยกับคนที่ถามแทนที่คุณจะเล่นคลอโรเมเตอร์นะคุณอยู่แลบแสงอยู่แล้วอะเออคุณน่าจะทำเรื่องของแสงนี่ว่าจะคุยกับดร.หน่องอยู่เหมือนกันว่าใช้แสงในไงดีเทคเตอร์ยังไงเนาะกับไอ้พวกเนี้ยก็อันนั้นก็เป็นอันหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะไปได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็จริงๆเวลาแซมปลิ้งเนี่ยใช้เป็นออโต้แซมปลิ้งก็ได้ที่มันขึ้นอยู่กับโฟลว์ของน้ำเนาะครับแพทเทิร์นของโฟลว์ของน้ำแล้วก็ที่ดินจะไปเก็บตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันสามารถใช้ค่าสถิติมากระจายให้ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็ตรวจตรงนั้นไอ้ส่วน IoT เนี่ยช่างมันเถอะของคุณก็มีทีมหนึ่งทำเรื่องว่ามันจะกระจายข้อมูลส่งกันอะไรยังไงแปลผลกันยังไงก็ให้ทีมนึงก็ทำแต่ว่าในส่วนของคุณทำเซ็นเซอร์อยากจะให้เน้นนะเซ็นเซอร์เนี่ยให้มันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วแต่ว่าคุณดีอยู่แล้วล่ะคุณทำกับ CPF อยู่แล้วอย่างนั้นก็ทำต่อไปเพราะว่านั่นแหละก็คือคนที่จะที่นั้นที่บอกแล้วก็ไปขายต่อแล้วแหละนะโอเคครับให้ขายไปแพงเลยเว้ย CPF คุณท่านวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้ร่วมสัมมนานะครับที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวันนี้นะครับขออนุญาตให้ทางดร.อุรชานะครับช่วยมอบของที่ระลึกนะครับให้กับวิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็มาถึงวิทยากร